เรียกร้องกันมาเยอะมากเลยนะครับกับการแกะพอร์ตเน็กบูสเตอร์ 16,000 พับเติมน้ำยาคลิปนี้ไปดูกันเลยครับคำเตือนคลิปนี้เหมาะสำหรับอายุ18ปีขึ้นไปทุกเพศรับชมได้เกตุ๊ดกระเทยเก้งกวางสาวชายไม่เหมาะสำหรับคนที่โลกสวยอาจจะมีคำหยาบคายบ้างเล็กน้อยสวัสดีครับกลับมาพบกับผมชาคิดนะครับแล้วก็ช่องสีนายเวเปอร์นะฮะบอกเลยครับผมไม่ค่อยอยากทำเลยนะครับคลิปแกะพอร์ตใช้แล้วทิ้งเติมน้ำยาเนี่ยนะครับทำมาหลายตัวแล้วครับไม่เห็นฟิลสูบฟิลดูดจะดีสักตัวเลยนะฮะแต่ก็ FC นะครับเรียกร้องกันมาเยอะมากเลยพี่ครับเน็กบูสเตอร์แกะยังไงครับพี่ครับเน็กบูสเตอร์เติมน้ำยาได้ไหมครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะก็เอาละกันนะครับทำให้ดูซะหน่อยก็ได้นี่นะฮะเผื่อบางคนเนี่ยนะครับจะได้ดูด้านในนะว่าเจ้าตัวเน็กบูสเตอร์เนี่ยมีชิ้นส่วนอะไรยังไงบ้างนะครับผมแล้วโดยเฉพาะนะครับหลายๆท่านเนี่ยที่ใช้เน็กบูสเตอร์อยู่ดูดสูบมาไม่กี่วันน้ำยาเนี่ยเหลือเยอะอยู่เลยแต่ว่าฟิลดูดสูบเนี่ยไม่ดีและรสชาติไม่มาเลยกลิ่นเกินไม่มีนะครับแต่ว่ายังดูดได้มันไม่ไหม้มันเกิดจากอะไรเนาะนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับขั้นตอนในการแกะชำแหละชิ้นส่วนของมันนะแล้วก็ขั้นตอนในการเติมน้ำยาเข้าไปใหม่เนี่ยเป็นยังไงกันแล้วเดี๋ยวฟิลดูซูปนะครับเรามาเทสกันท้ายคลิปครับและนี่ก็คือตัวพอร์ตเน็กบูสเตอร์นะครับ 16,000 พับที่เราจะมาแกะกันในวันนี้นะครับผมซึ่งอันนี้ผมก็สูบจนน้ำยาเนี่ยเกี้ยงเลยนะครับตัวพอร์ตยังจ่ายไฟอยู่นะฮะก็ยังดูดสูบได้อยู่นะครับวิธีการแกะเนี่ยง่ายนะครับง่ายมากๆเราอาจจะจับเป็นกระดาษทิชชู่แบบนี้ก็ได้นะหรือจะใช้เป็นผ้าก็ได้นะครับเอามาจับนี่แบบนี้ไม่ให้แบบมือลื่นนะฮะแล้วก็บิดนะครับบิดหมุนอย่างนี้เลยเนี่ยค่อยๆขยับเห็นไหมบิดนะฮะแบบขยับบิดซ้ายบิดขวาหน่อยแล้วก็ดึงออกมานะครับแค่นี้เองง่ายๆเห็นไหมนี่ถอดออกมาได้แล้วเรียบร้อยนะครับผมก็จะมีชิ้นส่วนนะครับตรงตูดฝาปิดนะฮะที่ปิดรูลมนะครับส่วนตรงนี้นะฮะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าไฟนะไฟตรงบอดี้ตรงนี้นี่หลุดออกมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวแย่ใส่กลับเข้าไปเป็นกระจกไฟนะครับอันนี้จะเป็นกระจกไฟเห็นไหมตรงนี้นะฮะดันกลับเข้าไปปกติเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมถ้ามันหลุดออกมานะนี่ก็แย่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับเรียกว่าแกะไม่ยากนะแต่ว่าต้องแบบจับบิดแล้วก็ดึงออกมาแค่นั้นเองนะครับผมส่วนนะครับของตัวพอร์ตเนี่ยด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นวงจรนะฮะวงจรนะครับตัวแบตเตอรี่นะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวซิลิโคนนะไฟที่บอกสถานะแบตนี่จะอยู่ตรงด้านตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นรูเสียบชาร์จแบตเตอรี่เนาะส่วนตัวแท้งนะครับนี่จะอยู่ตรงด้านนี้เลยซึ่งก็จะมีเป็นซีลเห็นปะจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นซีลล็อกแบบนี้นะฮะเราก็ค่อยๆบิดแบบนี้นะครับเอาออกมานี่เรียบร้อยเห็นไหมอันนี้คือแบบส่วนต่างๆนะครับของเจ้าตัวเน็กบูสเตอร์นะฮะเราเนี่ยเอาตัวฟองน้ำนะครับตัวนี้เอาออกมาก่อนเอาแค่ตัวฟองน้ำนะค่อยๆขยับนะครับดึงออกมาบิดเบาๆนะฮะบิดเบาๆเนี่ยมันจะมีเป็นพลาสติกตรงนี้นะครับที่มันล็อกตัวฟองน้ำมาอยู่นะอันนี้เราก็ค่อยๆดึงออกมาเรียบร้อยนะครับส่วนตัวพลาสติกคอยตรงนี้เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะฮะไม่ต้องไปดึงออกมานะครับเห็นไหมพลาสติกคอยตรงนี้เราปล่อยมันไว้เลยนะครับอาจจะเอาทิชชู่เนี่ยมาเช็ดซับซะหน่อยนะในส่วนของตัวฟองน้ำชิ้นนี้นะครับเราก็ซับแบบนี้ให้ตัวน้ำยานะครับที่มันยังคงเหลืออยู่เนี่ยมันแห้งนะครับมันแห้งเห็นไหมแต่ว่าอย่าไปบีบแรงนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียทรงนะฮะค่อยๆแบบซับหรือว่าง่ายๆเลยคือเอาห่อทิชชู่ไว้แบบนี้ก็ได้นะครับส่วนต่อไปนะฮะมันจะมีฟองน้ำอยู่อีกอันนึงเห็นไหมฟองน้ำด้านในนะครับมันจะมีอยู่อีกชิ้นนึงซึ่งเราเนี่ยคงจะสอดนิ้วสอดอะไรเข้าไปเอาออกลำบากเนาะนะครับก็อาจจะหาเป็นแบบไม้แหลมนะครับหรือเป็นแบบพวกไม้เสียบลูกชิ้นอะไรเงี้ยนะที่แบบแหลมๆเนี่ยพอเราจะแย่เข้าไปได้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะใช้เป็นตัวนี้เป็นแหนบคีบสำลีแบบนี้นะฮะหนีบปั๊บแล้วก็ลูดดึงออกมานะครับเหมือนกันครับเราก็เอาทิชชู่เนี่ยมาซับให้คราบน้ำยาเก่าๆนะครับที่ยังคงติดอยู่เนี่ยจางออกซะให้หมดนะครับห่อไว้แบบนี้เลยนะแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนนะครับระหว่างนี้นะฮะส่วนของตัวแท้งนะครับผมแนะนำนะเอาไปล้างน้ำเปล่าให้สะอาดนะครับย้ำเลยว่าเอาไปล้างน้ำเปล่านะให้น้ำยาเก่าเนี่ยที่ยังคงนะครับมีเป็นเม็ดนะครับมีเป็นละอองยังมีแบบติดนะฮะตัวแท้งอยู่เนี่ยให้มันสะอาดให้มันหมดจดก่อนนะครับถ้าใครอยากให้แบบว่ากลิ่นน้ำยาเก่าไม่มีนะผมแนะนำเลยนะครับจะเอาไปแช่เป็นน้ำโซดาก็ได้
หรือนะครับจะใช้เม็ดฟู่นะทำความสะอาดฟันปลอมเนี่ยเอาไปแช่นะครับกับน้ำด้วยกันก็ได้นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เช็ดหรือจะเอาไดร์เป่าผมนะครับมาเป่าให้มันสะอาดให้มันแห้งนะฮะหลังจากที่เราเนี่ยทำความสะอาดตัวแท้งนะครับให้มันแห้งอะไรแบบเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับผมแนะนำนะครับใช้เป็นน้ำยาซอลนิกในการเติมเนี่ยมากกว่านะฮะเพราะถ้าเราเอาตัวน้ำยาฟรีเบทมาเติมนะฟิลดูดฟิลสูบเนี่ยจะยิ่งแย่ไปกว่าเก่าอีกนะครับผมนี่เราก็เติมเข้าไปเวลาเติมเนี่ยนะครับผมแนะนำว่าเติมเนี่ยอย่าเพิ่งไปเติมเยอะนะเติมสักประมาณแบบครึ่งแท้งนะครับหรือเศษ1ส่วน3ของแท้งก่อนนะครับเพราะว่าตัวคอยเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทำให้ฟิลดูดสูบเนี่ยมันดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะเสียดายน้ำยาซะเปล่าๆนะฮะอันนี้เราลองเทสกันดูก่อนเนาะถ้าใครแบบว่าเอ้ยเติมไปเลยมั่นใจจะเติมเต็มก็แล้วแต่นะครับแต่นี้ผมลองเทสดูนะหลังจากนั้นนะฮะเราก็เอาตัวฟองน้ำนะครับที่เราเนี่ยได้ห่อทิชชู่ไว้เนาะทั้งสองส่วนเลยนะครับก็เอาส่วนแรกนะครับยัดกลับไปที่เดิมแล้วก็ดันๆใช้แหนบนะครับดันเข้าไปแบบนี้ให้มันสุดหลังจากนั้นฮะส่วนที่สองนะครับเราก็เอามาเสียบนะครับกับตัวคอยเนี่ยเหมือนเดิมนะฮะอย่าให้โยกนะครับตัวคงตัวคอยหลังจากนั้นก็คว่ำนะฮะเสียบเข้าไปแบบนี้ครับด้านข้างมันจะมีสลักอยู่เราใส่ให้มันตรงสลักนะครับนี่สลักตรงแบบนี้นะแล้วก็ดันลงไปนะฮะมันจะดังกรึบเลยให้แน่นหนานะเพราะถ้าไม่แน่นหนาเนี่ยบอกเลยว่ามีเรื่องการซึมการรั่วแน่นะครับส่วนตรงนี้นะฮะใส่ให้แน่นหนาเลยเนี่ยให้มันดังกรึบกรับกรึบกรับเลยนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็ประกอบนะครับส่วนต่างๆเนี่ยกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะอันนี้ซิลิโคนใช่ไหมก็เสียบกลับเข้าไปแบบนี้นะครับตามร่องของมันเหมือนเดิมสวมเข้าไปนะฮะแบบนี้ปึ๊บดูด้วยนะนี่ซิลิโคนนะครับสีม่วงตรงนี้นี่มันจะเป็นเนี่ยตำแหน่งของตัวไฟนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ส่วนนะครับตัวรูลมเห็นไหมส่วนตำแหน่งของตัวรูลมนะครับเราก็มาวางไว้นี่ตรงนี้มันจะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมตำแหน่งจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็เอาตัวนี้นะครับฝาตรงด้านตูดปิดกลับเข้าไปเห็นไหมดังแกร็บกดให้มันแน่นๆนะฮะเรียบร้อยเดี๋ยวจะลองเทสดูนะครับว่าสูบได้ไหมนะว้าใช้งานที่ปกติเลยนะครับเห็นไหมรูลมนะครับปรับแกร็บเหมือนเดิมเห็นไหมกึ๊บเหมือนเดิมเลยนะครับสถานะแบบนี่ขึ้นปกติเลยไฟเฟย์มาปกตินะไฟด้านบนตัวแท้งขึ้นปกติเลยนะครับเดี๋ยวไปเทสฟิลสูบแบบสรุปกันในท้ายคลิปเลยว่าฟิลดูดสูบเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับหลอดไม่หลอดไปเลยครับนี่นะครับผมเรียบร้อยนะฮะตัวนี้เกฟรินจีคือจริงๆเนี่ยตัวนี้นะผมเนี่ยนะครับดูดน้ำยาไม่หมดผมพูดตรงๆเลยสูบไปได้สักประมาณครึ่งแท้งไม่หวานเลยกลิ่นหายไปเลยนะครับแต่ไม่ไหม้นะมีแต่ความเย็นนะฮะทีนี้เราก็เสียดายเนาะนะครับเรียกว่าเสียดายเอ้ยมันเกิดจากอะไรคอยมันไหม้หรืออะไรยังไงหรือเปล่านะครับผมสาเหตุหลักๆนะครับข้อแรกเลยที่ผมเดานะฮะ1ตัวพอร์ตตัวนี้นะครับมันเป็นคอยแมทนะครับที่เป็นแบบซิงเกิลแมทนะถึงจะเป็นแมทเซรามิกคอยก็จริงนะครับแต่ว่ามันเป็นคอยแมทแบบอันเดียวนะครับตัวพอร์ตเนี่ยกำลังไฟมา16วัตต์ค่อนข้างที่จะแรงนะฮะกับประเภทคอยแบบซิงเกิลแมททำให้นะครับตัวคอยเนี่ยไปไวนะครับอาจจะไหม้นะฮะตัวสำลีคอยด้านในเนี่ยมันอาจจะไหม้ได้นะซึ่งข้อนั้นแหละที่ทำให้นะครับการสูบดูดเนี่ยมันไม่ดีเหมือนเดิมแล้วนะฮะแต่ทีนี้นะครับเราจะชุบชีวิตมันเนี่ยด้วยการเติมน้ำยาทำความสะอาดตัวฟองน้ำตัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะดูสภาพตัวคอยนะครับว่าเออมันยังดูดสูบได้ต่อหรือเปล่าเพื่อที่จะเอามาใช้ต่อนะครับหลังจากที่ดูวิธีการเป็นเรียบร้อยแล้วก็บอกเลยว่าไม่ยากเนาะนะครับไม่ยากแล้วก็ดูคอยดูอะไรเนี่ยมันก็ยังไม่ดำยังไม่ไหม้นะฮะทีนี้ลองมาเติมน้ำยาเข้าไปใหม่เนี่ยนะครับจะทำให้ฟิลสูบเนี่ยกลับมาดีหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยครับก็โอเคใช้คำว่าก็โอเคนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับเท่าที่ผมได้แกะพอร์ตใช้และทิ้งมาเนี่ยหลายๆตัวนะมันเหมือนตัวน้ำยานะครับประเภทซอนี้ที่เราเติมเข้าไปเนี่ยความเข้มข้นนะครับเลนส์ของความเป็นน้ำเชื่อมเนี่ยหรือความแบบหวานของมันเนี่ยมันไม่เทียบเท่ากับตัวน้ำยาของพอร์ตใช้และทิ้งของมันนะครับทำให้อรรถรสเรื่องของฟิลการสูบการดูดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะสู้ของดั้งเดิมได้นะแต่อันเนี้ยนะครับผมว่าดีกว่าตอนที่น้ำยาเดิมมันยังมีนะแล้วก็สูบไปแล้วคือแบบไม่มีรสไม่มีกลิ่นอะไรเลยมีแต่ความเย็นอะเรียกว่าเอามาแกะเทน้ำยาใหม่นะครับแล้วก็เติมให้ใหม่เนี่ย
มันก็โอเคขึ้นนะเรียกว่าดีขึ้นอ่ะนะครับยังดีกว่าตอนที่เป็นอาการแบบนั้นนะเนี่ยนะครับส่วนใครเนี่ยนะครับที่น้ำยาแบบเหลือเยอะมากๆเลยไม่ต้องเติมก็ได้นะเอามาทำความสะอาดตัวคอยด้านในนะครับเหมือนที่ผมเนี่ยทำให้ดูนะหยิบตัวฟองนองฟองน้ำมาใช้ทิชชู่ซับซะหน่อยนะครับแล้วก็ดูสภาพตัวคอยถ้าตัวคอยมันแบบเฮ้ยลวดมันดำแล้วมันไหม้สำลีขอบคอยมันดำแล้วมันเข้มแล้วสีน้ำตาลแดงๆอะไรเงี้ยนะนั่นแสดงว่าทำไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับยังไงฟีดูดฟีสูบก็ไม่ดีขึ้นแน่นอนเลยแต่เนี้ยพอแกะมาเนี่ยผมดูสภาพตัวลวดตัวคอยข้างในคือยังไม่ไหม้นะนะครับแล้วก็ตัวสำลงสำลีข้างคอยเนี่ยสีนะครับตัวสำลียังโอเคอยู่เลยก็เลยน้ำยาใหม่เนี่ยเติมใส่เข้าไปจะใช้น้ำยาเดิมก็ได้นะฮะผมว่ามันทำให้ฟิลสูบดูดเนี่ยมันดีขึ้นนะครับกว่าอาการเนี่ยที่เป็นอยู่นะครับผมก็โอเคขึ้นจริงๆนะการชาร์จแบตระบบไฟต่างๆใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมการปรับรูลมต่างๆใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นวิธีแก้ปัญหานะฮะ DIY อีก1ข้อแล้วกันเนาะสำหรับการใช้เจ้าตัว Neck Booster 16,000 พับนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับชื่นชอบนะฮะสไตล์นะครับผมการรีวิวนะครับวิธี DIY แบบนี้ก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กดติดตามช่องผมกันไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าแน่นอนนะครับว่าจะเป็นรีวิวเนี่ยบุหรี่ฟ้าตัวไหนแล้วก็มีแท็กติกแบบนี้ดีๆนะครับมานำเสนอนะครับเป็นตัวไหนนะครับรอรับชมกันได้เลยครับ